สวัสดีพี่น้องป่องป่านี่หลังจากที่อาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมที่เราตัดอันนี้ออกไปแล้วใช่ไหมคะมาดูตอนนี้นางแตกกอแบบสวยมากนางแตกขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะทุกคนยาวแล้วด้วยเห็นไหมนี่รอยเราตัดยังอยู่เลยเห็นปะนี่นางแตกขึ้นมาดูอันนี้คือกะเพราขาวนะคะทุกคนกะเพราขาวนี้จะมีกลิ่นหอมกลิ่นเขาจะหอมแล้วก็ไม่ฉุนไม่ร้อนมากจนเกินไปนะคะทุกคนเหมาะสำหรับผัดกะเพราให้เด็กทานก็ได้นะคะดูสิคะทุกคนดูความงามเราตัดไปอาทิตย์ที่แล้วนะคะดูตอนนี้สินี่ที่เมล็ดมันเดี๋ยวมันก็ร่วงที่เราตัดมันเมล็ดมันก็จะร่วงเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นมาใหม่นะคะทุกคนดูโอ้ยดูนางแตกยอดขึ้นมาสวยงามมากนู่นน่ะเต็มไปหมดเลยเห็นไหมคะเนี่ยรอยไต่ตัดไปนะคะเนี่ยนางก็จะขึ้นมายาวขนาดนี้แล้วแค่อาทิตย์เดียวเองนะคะทุกคนค่ะนางก็จะแตกยอดขึ้นมาเต็มเลยนู่นเต็มไปหมดเลยคือสวยมากกะเพรามีประโยชน์มากมายนะคะผัดกะเพราก็อร่อยมีรสชาติที่หอมเป็นสมุนไพรได้ด้วยแตกกอแตกกิ่งก้านเต็มเลยเห็นไหมคะทุกคนโอ้โหสวยมากเนี่ยเริ่มจะอันนี้อีกแล้วจะแทงยอดขึ้นมาอีกแล้วดูสิสุดยอดมากอันนู้นมันเริ่มแก่อีกแล้วเห็นไหมมันเริ่มแก่เราก็ต้องตัดนะถ้ามันแก่มากเราก็ต้องตัดแต่เราจะเอาไว้อีกสักนิดนึงเพราะว่าเราต้องการเมล็ดให้เขาแก่เนาะแล้วค่อยมาตกแต่งอีกรอบหนึ่งเมล็ดเขาก็จะร่วงแถวนี้นะคะแล้วก็จะมีต้นอ่อนๆขึ้นมาให้เราทานอีกเหมือนเดิมนะคะผักสวนครัวรั้วกินได้ค่ะมีประโยชน์มากมายนะคะกลิ่นหอมผัดกะเพราอร่อยใบก็จะออกสีเขียวแบบนี้นะคะแต่เขาเรียกว่ากะเพราขาวนะคะทุกคนแต่สีจะออกสีเขียวนะคะไม่เหมือนกะเพราแดงนะคะกะเพราแดงนั้นจะกะเพราแดงจะมีกลิ่นฉุนแล้วก็ร้อนมากกว่ากะเพราขาวนะคะทุกคนอันนั้นเอาไว้กะเพราแดงเขาเอาไว้สำหรับต้มยำหรือต้มอะไรที่ขาวๆนะคะที่ดับขาวกลิ่นขาวเยอะๆจะใช้กะเพราแดงนะคะทุกคนกำลังแตกยอดเยอะแยะเลยแต่ตอนนี้ยังไม่มีเมนูที่จะไปทำนะคะก็เลยถ่ายมาให้พี่น้องดูว่าอาทิตย์ที่แล้วเราเพิ่งตัดยอดเข้าไปนะคะดูตอนนี้คือแตกขึ้นมางามมากแตกขึ้นมางามมากเลยพี่น้องจ๋าดูสิดูความสวยของนางดูความสวยนี่คือต้นเดียวเขาก็แตกกิ่งก้านออกมาเต็มขนาดนี้เลยนะเห็นไหมสวยจริงๆโอเคนะคะพามาชมตอนที่หลังจากที่เราตกแต่งแล้วเขาจะแตกยอดให้เรากินแบบนี้นะคะทุกคนมันได้ผลจริงๆไปแล้วนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ